งามไส้ไม่มีหมดจริงๆตำรวจทั้งนั้นต้นตอโควิดคลัสเตอร์ปากน้ำปล่อยเล่นพนันร้านอาหารพักพวกยันบ่อนออนไลน์เพชรบุรีพระมหาสมปองขำไม่ออกมส.สั่งสอบวิจารณ์การเมืองรีวิวขายสินค้ามิใช่กิจของสงฆ์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรธนเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับสถานการณ์โควิดในกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากคลัสเตอร์คลองเตยที่ยังคงวิกฤตแล้วพบว่าคลัสเตอร์สมุทรปราการก็น่าเป็นห่วงเช่นกันครับแม้ว่าจะมาทีหลังแต่ก็ถือเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงต่อเนื่องว่ากันว่าคลัสเตอร์คลองเตยผู้ติดเชื้อรายแรกมีความเชื่อมโยงมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อขณะที่คลัสเตอร์สมุทรปราการมีความน่าสนใจของต้นต่อการแพร่ระบาดมาจากโรงงานที่มียอดการติดเชื้อกว่า128รายและผสมโรงจากจุดอื่นอีกจำนวนมากจากการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดเล่นพนันโต๊ะสนุกเกอร์ที่พบว่ามีคนติดเชื้อแล้ว24รายและร้านอาหารที่ฝ่าฝืนคำสั่งสคบ. 2 กรณีหลังก็ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของตำรวจอีกแล้วครับโดยปล่อยให้มีการเล่นพนันกันที่ PS สนุกเกอร์ตำบลบางยออำเภอพระประแดงจนมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากอีกทั้งปล่อยปละละเลยให้ร้านอาหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้าเปิดให้รับบริการลูกค้าโดยที่มีนักดนตรีของทางร้านอาหารดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 นำมาซึ่งการแพร่เชื้อโดยไม่ทำการจับกลุ่มเนื่องจากเป็นพรรคพวกกันเหตุเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.พระประแดงเรื่องนี้ตั้งแต่บ่อนหลงจู้สมชายมาถึงคลัสเตอร์ทองหล่อคริสตัลคลับทั้งที่กระแสสังคมเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดกดดันการทำงานของตำรวจทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจพื้นที่ก็ถูกตั้งความหวังไว้ว่าน่าจะเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ฝ่าฝืนแต่ก็ยังคงปรากฏเรื่องทำนองนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่บางคนที่เห็นแก่พวกพ้องและสวยผลประโยชน์ไร้จิตสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นความตายของประชาชนที่ต้องรับกรรมจากการแพร่ระบาดโควิดอย่างไรก็ดีเมื่อมีการสอบสวนโรคคนป่วยที่ติดเชื้อจาก2กรณีดังกล่าวแน่ชัดแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาคมเห็นว่ามีคำสั่งเด้งพันตำรวจเอกชัชรินยานกรเฮงสุวรรณผู้กำกับสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการโดยขาดจากตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงผู้บัญชาการจังหวัดสมุทรปราการเซ็นคำสั่งเรียบร้อยแววว่าไม่ใช่เฉพาะที่ปากน้ำเท่านั้นเบื้องหลังของการแพร่ระบาดในกทม.โดยเฉพาะย่านเพชรบุรีที่ต้นตอมาจากบ่อนพนันออนไลน์หรือคลัสเตอร์บ่อนออนไลน์เพชรบุรีซอย 5-7 กำลังถูกจับตาว่าจะแรงขึ้นโดยมีคำถามว่าตำรวจปล่อยมาได้อย่างไรเชื่อกันว่าที่ตำรวจเกรงอกเกรงใจเพราะบ่อนพนันออนไลน์แห่งนี้มีเจ้าของเป็นคนมีสีพรรคพวกเดียวกันชาวชุมชนแถบนั้นรู้กันดีมักจะเรียกกันว่าบ่อนรองจืดหรือรองออสมีนายทุนเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองท้องถิ่นอาศัยตำรวจสายสืบชั้นประทวนสน.แห่งหนึ่งนำเงินไปเคลียร์ผู้รับผิดชอบเพื่อเปิดไฟเขียวลักลอบเล่นการพนันกระทั่งกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดในเวลานี้งานนี้ต้องบอกว่าตำรวจงามไส้ไม่มีหมดจริงๆและดูตามฟอร์มบทลงโทษก็คงอยู่แค่เด้งนายตำรวจในพื้นที่ที่เป็นปัญหาออกไปและก็จบกันไปอีกเช่นเคยกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องจะอาวาสต้นสังกัดตรวจสอบพฤติกรรมพระมหาสมปองตาลปุตโตวัดสร้อยทองพระตลกชื่อดังที่มีการกระทำเข้าข่ายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเรื่องร้องเรียนกรณีที่ได้พูดในหัวข้อใช้ชีวิตในยุคโควิดอย่างไรให้มีความสุข
โดยเล่นมุกแซะรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บริหารสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้เอาไม่อยู่โดยบอกว่างบไม่มีเตียงไม่พองบไปไหนซื้อมาสิล้านเตียงเอาไปซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังเอามาพวกนี้ก่อนสิเลิกไปก่อนหยุดไว้เลยไม่มีใครรบกับคุณหรอกช่วงนี้คนอ่อนแอเอามารบกับโควิดและก็หาลำพังถ้าพูดแค่นี้หรือเพิ่งจะมาพูดแซะรัฐบาลในสถานการณ์โควิดอาจจะไม่เป็นเรื่องที่ต้องถูกกับร้องเรียนแต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าย้อนกลับไปดูพฤติกรรมและการแสดงออกในการพูดการโพสต์โซเชียลตั้งแต่มีม็อบ3นิ้วมีการปลุกปั่นทางการเมืองลงไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมมีการจับจ้วงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าพระมหาสมปองได้ใช้เวทีที่ได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมทำตลกบูลลี่เสียดสีการเมืองเย้ยหยันดูแคลนด้อยค่าและขยายเฟคนิวแม้กระทั่งหลอกด่าบุพการีของฝ่ายรัฐบาลเพื่อเอาใจม็อบที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช้โซเชียลอยู่บ่อยแบบว่าต้องเล่นมุกด่ารัฐบาลถึงจะขำถึงจะได้เรียกเสียงฮาได้โดยเฉพาะมุกเรือดำน้ำนี้เล่นบ่อยมากอย่างเช่นกรณีหยิบเอาเฟคนิวมาพูดถึงเรื่องหวยออกเลขเรือดำน้ำซึ่งเป็นภาพตัดต่อเอาเรือดำน้ำของสิงคโปร์มาแปะตัวเลขที่ตรงกับลอตเตอรี่รางวัลที่1เมื่อไม่นานมานี้หรือเล่นมุกหลอกด่าผู้เกี่ยวข้องในการซื้อเรือดำน้ำว่าซื้อเรือดำน้ำซื้อบุพการีซึ่งแฝงความในว่าซื้อหาพ่อระยะหลังความเป็นพระเซเลบของพระมหาสมปองไม่หยุดอยู่แค่การรับนิมนต์ไปพูดตามสถานศึกษาตามบริษัทจัดรายการทีวีไลฟ์ในโลกโซเชียลยังรับรีวิวเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าทั้งปุ๋ยน้ำอาหารเสริมบอกว่ากินแล้วกระปรี้กระเป๋าผิวพรรณผ่องใสพฤติกรรมที่นี้ที่เราได้เห็นทำให้พุทธศาสนิกชนชักเห็นว่าเกินเลยไม่เหมาะสมกับสรรพสารรูปทั้งการพูดจาให้ร้ายส่อเสียดเพ้อเจ้อเห็นประโยชน์ทางโลกมากกว่าทางธรรมจึงเป็นที่มาของการร้องเรียนดังกล่าวนอกจากมส.มีมติให้ต้นสังกัดตรวจสอบพฤติกรรมของพระมหาสมปองแล้วยังมีพี่ศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบเรื่องการรีวิวแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับบริษัทเอกชนช่วยโฆษณาสรรพคุณอย่างเลิศเลอไม่กระดากปากอีกทั้งยังรับเป็นที่ปรึกษากิตติประศักดิ์ให้กับสโมสรจำปาศรียูไนเต็ดที่เพิ่งเป็นข่าวฮือฮาไปอีกด้วยพี่ศรีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นโลกวัชชะที่ถูกสังคมติเตียนและอาจต้องอธิกรณ์เข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นโทษที่ร้ายแรงหนึ่งในปราชิกข้อที่4ซึ่งอาจต้องหลุดพ้นจากการเป็นพระภิกษุได้ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะเลขาของมหาเถรสมาคมต้องรีบดำเนินการไต่สวนและสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยเร็วหากเป็นความผิดจะได้รีบกำจัดออกไปจากพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ผู้ใดก็ตามที่โกนหัวห่มเหลืองและแซงมาทำตนเป็นพระให้ผู้คนหลงกราบไหว้มากระทำการอันไม่เหมาะสมทำลายพระพุทธศาสนาเยี่ยงนี้ได้หลังทราบมติมส.และข้อร้องเรียนของพี่ศรีทางพระมหาสมปองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ด้วยเจตนาดีไม่ได้ต้องการให้ร้ายรัฐบาลเรื่องโควิดส่วนเรื่องเป็นประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลจะปาศรีอยู่ในเต็ดก็เพราะอยากนำเรื่องพระพุทธศาสนาไปส่งเสริมกีฬาให้รู้จักคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเรื่องรีวิวสินค้านั้นยืนยันว่าไม่ได้ค่าตอบแทนสักบาทและอยากช่วยลูกศิษย์ให้ขายดียอมรับว่าขาดความระมัดระวังขอโทษและจะไม่ทำอีกจากนี้ก็คงต้องจับตาการตรวจสอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะฟังคำชี้แจงของพระตลกแค่ไหนและจะมีข้อยุติอย่างไรนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ
ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ